ราคาจำหน่ายของเจ้าตัวนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ3,000ันปลายๆถึงส0่พกลางๆนะครับนี่คือ p h o e n i x p d 3 6 r pro ันฉายตัวนี้ผมสั่งซื้อจากร้าน Tsunami FAC หรือว่าคุณตูนนะครับลิงก์จะอยู่ใน description แลวก็พินคอมเมนต์ทั้งลิงก์ทั้งราคาอัปเดตเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตรงนั้นเลยถ้าใครสงสัยอยากจะทราบราคาสอบถามรายละเอียดหรือจะสั่งซื้อกดคลิกเข้าไปใน description และในพินคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปดูกันได้เลย นี่คือไฟฉายอัปเดตนะครับ Healthy Duty Rechargeable Tactical Flashlight ไฟฉายใช้งานด้านยุทธวิธีแบบหนักหน่วงนะครับถ้าแปลแบบนั้นเลยนะซึ่งสามารถจะชาร์จในตัวอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับรุ่นนี้คือชื่อรุ่น PD 36R Pro เป็นรุ่นที่อัปเดตอัปเกรดขึ้นมาจาก36แล้วก็ 36R เดิมนะครับที่มีอยู่ 36R tag อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ความสว่างสูงสุดตัวนี้อยู่ที่2,800ลูเมนแสงไปไกลสุดอยู่ที่380เมตรแบตเตอรี่ที่แถามมาให้เป็นความจุ5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับมี USB อ o ์ตนะครับสำหรับชาร์จสวิตช์ท้าย2ดุ2จุดนะครับสามารถจะควบคุมได้ที่สวิตช์ท้ายเลยแล้วก็มี o o m n t t r y y o s t สต b e ด้วย ด้านหลังจะมีรายละเอียดของระดับความสว่างของแสงอยู่นะครับตัวนี้เป็น IP 68กันน้ำกันฝุ่นละอองสูงสุดของอุตสาหกรรมกันกระแทกที่1เมตรแล้วก็ความสว่างสูงสุด2,800ลูเมน1,000ลูเมน350ลูเมน150ลูเมนและ30ลูเมนที่ Eco มีสต็อปที่2,500ลูเมนรุ่นนี้แสงต่ำที่สุดไม่ได้ต่ำมากนะครับอยู่ที่30ก็ถือว่าใช้งานทั่ข้อไปได้ดีเลยไม่ต้องต่าถึงระดับ1 5หรือว่า 1.0.1ลูเมนอะไรมันก็จะนั่นไปนะครับเบาไปน้ำหนักของตัวไฟฉายรวมแบตเตอรี่แล้วอยู่ที่5.96อ oh อนซ์หรือ169กรัม ช่วงปี2022ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการอัปราคาขึ้นของอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายหรือว่ามีดต่างๆเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อของโลกรวมถึงเศรษฐกิจนะครับสภาวะที่เปลี่ยนไปในกล่องที่มีมาให้นะครับก็จะมีตัวไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่ติดตั้งมาข้างในแล้วอะไหล่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ให้มาด้วยก็จะมีซองไนล่อนสีดําซึ่งข้างในนี้นะครับก็จะจุไฟฉายได้ แล้วก็จะมีตัว USB cable เป็น USB Type C นะครับให้มา1เส้นนะครับใครใช้โทรศัพท์ Android ก็สะดวกสบายไปเลยนะครับใช้สายชาร์จของโทรศัพท์ชาร์จได้เลยฝาปิดเป็นเวลโครแล้วด้านล่างก็จะมีเจาะช่องระบายน้ำนะครับแล้วก็แสงที่รอดออกมาได้ด้านหลังมีเบลลูปอย่างเดียวนะครับไม่สามารถจะติดกับเสื้อเกราะหรือยอย่างอื่นได้นะต้องใช้เข็มขัดร้อยเข้าไปเท่านั้นแล้วด้านบนก็จะมีเป็นลูปเอาไว้เกี่ยวนะครับนอกจากนี้จะมี o r i n งส p ป n 1เส้นนะครับสายคล้องมือหรือว่า h a n d s t แตปแลนยาร์ดนะครับเส้นนะครับเป็นโลโก้ฟีนิกซ์แบบนี้นะครับแล้วก็ o อ i n งนะครับนอกจากนี้ก็จะมีแผ่นเฟดหรือแผ่นพับโดชัวบรันทีแคสแล้วก็ User Manual นะครับคู่มือการใช้งานนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ก็จะมาในถาดนะครับอันนี้ก็จะมีใส่เจ้าแบตเตอรี่ข้างในมาแล้วเรียบร้อยนะครับคือพร้อมใช้งานเลย แต่ว่าเราต้องทําการถอดตัวแบตเตอรี่ออกมานะครับตัวไฟฉายก็จะมาในลักษณะเป็น Comp o m p a c t t t c t i c a l นะครับซึ่งก็จะมีหัวที่ไม่ได้โตมากแล้วก็มิติความยาวของตัวไม่ได้ยาวมากนะครับซึ่งในสเปคเขาบอกว่าความยาวทั้งหมดอยู่ที่5.74นิ้วนะครับก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะถือว่าเป็นขนาดที่อยู่ในมือแล้วถือก็สบายๆนะครับ โครงสร้างก็เป็นอลูมิเนียมมันลอยอโนดซ์เป็นสีดำนะครับเป็นอะโนดิซ์ไทท์ทซึ่งมีความทนทานมากกว่าไทท2เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนตรงนี้จะเป็นกระจกแก้วแชมเปอร์ glass นะครับเป็นแก้วที่ป้องกันการกระแทกการขีดขว่วนริ้วรอยนะครับแล้วกันน้าและฝุ่นละอองกระจกมีการเคลือบแอนติรีเฟคโคหรือป้องกันการสะท้อนแสงภายนอกและภายในทําให้กระจกมีความเคลียร์แล้วก็ใสนะครับส่วนด้านในที่เห็นจะเป็น LED รุ่น Luminous s t t 0นะครับซึ่งก็จะเป็นแบบที่ไม่มีโดมเลนส์ ens, ที่ไดโอดนะครับที่อ e ิมิเตอร์ก็จะแบนเรียบซึ่งก็ให้แสงที่มีฮอตสปอตเข้มชัดแล้วก็พุ่งไกลนะครับประกอบกับรีเฟคเตอร์หรือคมสะท้อนแบบเรียบก็ให้ฮอตสปอตที่เด่นชัดนะครับแล้วก็จะมีแกสเกตกันน้ำตรงนี้นะครับโดยแสงของเจ้าตัวนี้นะครับผมลองเทียบดูก็จะคล้ายๆกับโอไลท์เอนะครับหรือแม่ก็เป็น Warrior ับ r r r i ร r 3S นะครับ, S, รบที่ผมเคยลองมาหรือว่า b o r r r อร3นะครับเป็นขนาดตัวเป็นคู่แข่งกันเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดของมิติไฟฉายระดับความสว่างของแสงก็ใกล้เคียงกันไหมก็โอไลท์ o ite, เนี่ยสว่างน้อยกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ก็สว่างมากกว่าอยู่ที่2,800ลูเมนส์เลยแต่แสงออกมาคล้ายกันเลยนะครับ ส่วนคอไฟฉายนะครับตรงนี้ก็จะมีร่องระบายความร้อนอยู่นะครับพร้อมกับฮอตคอชันเตือนที่ด้านหน้าชื่อรุ่นนะครับ PD 3 6 R Pro Serial Number แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นช่อง USB port ปิดไว้ด้วยจุกยางน,นะครับจะเปิดชาร์จก็ต้องดึง ตัวฝาครอบจุกยางนี้ออกแล้วก็เอาสาย usb type c เสียบเข้าไปเพื่อชาร์จนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะแบตเมื่อเปิดใช้งานจะมีการบอกสถานะนะครับแสงสีเขียวก็คือมีแบตเตอรี่อยู่เยอะนะครับเกิน80%ขึ้นไปต่ำลงมาอีกก็จะเป็นสีแดงนะถ้าเป็นแดงกระพริบก็คือวิกฤตนะครับเหลือน้อยรวมถึงเป็นการบอกสถานะชาร์จด้วยช่องนี้มีทำฟิท์มเป็นข้างในนะครับถ้าฝาปิดไม่สนิทหรือว่าขาดหลุดหายไปนะครับช่องนี้ก็ยังคงกันฝุ่นละอองและน้ําได้ปรระะมาณนนึงนคับ พอตัวนี้เป็น IP68 สนะครับสูงสุดของอุตสาหกรรมที่มีลายบอดี้ก็เป็นลายกันลื่นแบบนี้นะครับลายละเอียดซึ่งฟินิคก็ใช้ดีไซน์นี้มาตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับปลายปี2019ไม่ใช้ไดมอนด์แบบเดิมแนละ้วอันนี้ก็จับถนัดแล้วกันลื่นได้ดีด้วยส่วนคลิปเป็นสแตนเลสสตีลทํา PVD สีดำสโมกนะครับก็สามารถจะเลื่อนตําแหน่งหรือว่าดึงออกได้ถ้าไม่ใช้งานมีช่องสําสหรับใส่สายคล้องนะครับมาด้วยนะครับเป็นแบบ Snapon Removable อันนี้จะเป็นแท็กป้องกันแบตเตอรี่นะครับก็คือให้เอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนใช้งานตามคําแนะนํานะครับฝาท้ายก็จะเป็นลวดลายอย่างนี้ตรงท้ายก็จะมีสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดอยู่ข้างบนนะครับสูงใหญ่แล้วกลมส่วนสวิตช์ด้านล่างที่ต่ากว่าแล้วก็เป็นวงรีอยู่ข้างล่างนี้นะครับจะเป็นสวิตช์คอนโทรลโหมดสามารถจะเปลี่ยนะระดับความสว่างนะครับหรือว่าเข้าสตรปได้นะครับด้วยการกดปุ่มนี้อยู่ด้านข้างปุ่มนี้สามารถจะกดได้ทั้งคนมือใหญ่นิ้วใหญ่รวมถึงคนที่ใส่ถุงมือเพราะว่า มันมีลักษณะปุ่มรูปทรงที่ต่างกันระยะตำแหน่งต่างกันแล้วก็ความสูงที่ต่างกันนะทำให้เราสามารถจะกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องก้มมองนะครับสัมผัสได้ในที่มืดหรือว่าขนาดใส่ถุงมืออยู่ก็ตามนะโอเวอร์ไรดได้เลยส่วนด้านข้างของฝาครอบนะครับก็จะมีรูแลนยาร์ดนะครับเป็นรูสําหรับใส่สายคล้องมือการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับจำเป็นจะต้องถอดฝาท้ายออกมานะครับเราจะเจอกับสปริงโหลดข้างในขนาดใหญ่พร้อมกับ เกลียวกว้างนะครับสแควร์เรดมีโอริงติดตั้งมาแล้วพร้อมสารหล่อเลื่อนนะครับมีแผ่นรองแบตเตอรี่ต้องดึงออกก่อนนะครับตัวแบตเตอรี่ที่แถามมาให้นะครับก็เป็นขนาดความจุ5,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับมิลลิแอมป์อว์ขนาดไซส์คือ21700ึ่งแรงดันอยู่ที่3.6โวลต์แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่18วัตต์อว์นะครับเป็นแบตเตอรี่มีวงจรหัวนูนนะครับรุ่น arb ขีด L21 ขีด 5,000V2.0 นะครับซึ่งแค่แบตเตอรี่ตัวเดียวก็7,800แล้วนะครับถ้าซื้อแยกส่วนด้านในก็เป็น Anti Reverse Priority Protection ไว้คือใส่แบตเตอรี่หัวแบนหรือใส่กลับด้านไฟฉายจะไม่ทำงานนะครับ แล้วก็ไฟฉายยังมีการล็อกเอาท์ด้วยการคลายฝาท้ายด้วยเมื่อขันฝาท้ายสุดไฟฉายก็จะพร้อมใช้งานแต่ถ้าเกิดเราคลายฝานิดนึงนะครับไฟฉายก็จะไม่ทํางานก็คือการลั่นนั่นเองนะครับนี่เป็นระบบการล็อกหรือว่าล็อกเอาท์ที่เรียกว่าเมคานิกล็อกคือล็อกด้วยกลไกคือการคลายหัวหรือคลายฝาก็ตามนะครับแค่นี้นะครับคลายฝาท้ายก็หยุดแล้วนะครับประมาณนี้คราวนี้เราเรามาดู UI หรือ User Interface กันบ้างน,นะครับ สำหรับการใช้งานไฟฉายตัวนี้ก็คือเป็นสวิตช้ายนะครับซึ่งคอนโทรลการเปิดปิดด้วยการแตะครึ่งทางติดนะครับปล่อยมือก็คือดับนะครับแตะติดปล่อยดับกดคลิกเพื่อเปิดขานะครับแล้วก็แสงจะจดจําระดับแสงล่าสุดที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเปิดระดับต่าหรือว่าสูงก็ตามนะครับแต่ว่าแสงจะไม่จดจาโหมดสโตรบนะครับแตะติด ปล่อยดับนะครับก็คือสามารถจะเปิดปิดชั่วงคราวได้นะครับช่วงขณะได้สําหรับไฟฉายยุทธวิธีก็เป็นฟีเจอร์ที่จําเป็นมากนะครับต้องมีแต่ติดปล่อยดับได้รวมถึงมีเมมโมรีรวมถึงโหมดท,ที่ไม่ซับซ้อนมากส่วนปุ่มนี้นะครับสามารถจะกดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดเปิดไฟก่อนด้วยการกดลงไปค้างนะครับก็จะเป็นการเข้าสโตรบเรดดี้นะครับหรือว่าแท็กที่เข้าสโตรบปล่อยมือเมื่อไหร่จากสวิตช์ก็จะหยุดทํางานนะดับทันทีนี้เป็นเปิเปดไฟธรรมดาอันนี้เป็นกดเข้าสโตรบนะครับปล่อย สำหรับการปรับความสว่างหรือระดับแสงคือการกดสวิตช์คลิกลงไปให้สุดเพื่อเปิดก่อนนะครับแล้วก็กดสวิตช์ที่เป็นรูปไซเคิลแบบนี้นะครับลงไปก็จะเป็นการเลื่อนตำแหน่งความสว่างโดยไฟฉายจะมีการดับก่อนแล้วค่อยติดขึ้นมาที่ระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็วนกลับมาที่ระดับต่ำเช่นผมคลิกสวิตช์นี้นะครับลองดูเนาะนี่เป็นระดับที่ต่ำนะครับคลิกไปก็ดับแล้วติดดับแล้วติดดับแล้วติดนะครับ ก็วนไปนะครับโดยความสว่างทั้งหมดจะมีด้วยกันทั้งหมด5ระดับนะครับคือ Eco 30ลูเมนที่42ชั่วโมง Low 150ลูเมนที่19ชั่วโมง Medium 350ลูเมนที่8ชั่วโมง15นาที High อยู่ที่1,000ลูเมนที่3ชั่วโมง55แล้วก็ u u r o นะครับอยู่ที่2,800ลูเมนที่3ชั่วโมงครึ่งนะครับ แสงไปไกลสุดอยู่ที่380เมตรนะครับเมื่อเปิด2800ลูเมนส์แล้วก็อีโคไปได้ถึง40เมตรเลยทีเดียวนะครับส่วนการเข้าสตูบก็กดสวิตช์นี้นะครับเมื่อเปิดอยู่นะครับกดสวิตช์ข้างตรงที่เป็นตรงริมฝาแช่ไว้สักครู่นะมันก็จะเข้าสตบโดยสตูบจะเป็นการกระพริบเร็วสลับชา้าตามจังหวะนะครับเราคลิกจังหวะทีเดียวมันก็จะหยุสดสตรบหรือว่าจะเป็นการ กดคลิกปิดที่สวิตช์ท้ายนะแต่เปิดมาก็จะไม่มีเมมจำสตรบนะครับมันจะจําแค่โหมดไฟนิ่งเท่านั้นนะครับซึ่งสมมติผมเปิดไว้โหมดกลางๆแล้วผมปิดไปเปิดมาใหม่นะแต่ติดก็จะติดอยู่ที่ระดับกลางหรือระดับล่าสุดที่เราใช้งานนะครับสตรบจะไม่มีเมมแต่ว่ามันจะเข้าได้ตลอดเวลานะครับแค่นี้นะครับแถบแบมี5ระดับแสงก็เห็นต้นคลิปไปแล้วนะครับว่าฮอสปอตค่อนข้างเข้มชัดนะครับแล้วก็แสงก็ค่อนข้างขาวติดเหลืองจางๆนะครับ ส่วน uh, ไฟฉายที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับในรุ่น pd 3 6 Series นะครับที่ออกมาก็จะมี pd 3 6 t a แท็นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ตูดอย่างเดียวแต่ตัวนี้จะมีการหมุนเลือกโหมดนะครับเป็น Momentary หรือเป็น c o n c e นทร์ออแล้วแทบสวิตช์ท้ายเอาท้ายสวิตช์เป็นสวิตช์แข็งแข็งแบบนี้แล้วก็นูนสูงนะครับตัวก็จะเล็กกว่าเพราะใช้แบตเตอรี่ที่ใช้18650นะครับเพียงแต่ว่าขนาดหัวอะไรใกล้เคียงกัน led คนละรุ่นกันนะครับก็ตามนี้เลยส่วน อีกส่วน,นึงนะครับก็คืออีกตัวนึ่งคือ PD 3 6 R ตัวนี้เป็นสวิตช์ท้ายเหมือนกันแต่ว่าปรับโหมดที่สวิตช์คอ้นะครับ LED ก็จะเป็นอีกรุ่นนี้เป็น l u m i n o u s SST 4 0นะครับอันนี้น่าจะเป็นไม่แน่าจะาเป็น SFT หรือว่า SST 7 0นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็น PD 3 5นี้เป็นเวอร์ชันน3.0หรือว่ายังไงนะมี2.0มี35แท็กอะไรพวกนี้ด้วย นะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นซีรีส์ของเขาตัวนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นมาคือแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นจุขึ้นเปิดได้นานขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยส่วน2,800ลูเมนนี่จริงๆคือมันเป็นเวลาเปิดรวมนะถ้าเกิดจะเปิดใช้งาน,นจริงๆมันน่าจะใช้ได้ประมาณ3-5นาทีแล้วจะดรอปความสว่างลงอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลงนะครับมันก็จะกลับขึ้นมาใช้งานได้ที่ระดับ2,800ลูเมนอีกแสงก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ไฟฉายตัวนี้เองก็เป็นไฟฉายที่ในแนว คอมพ c t ท a c ติคอลนะครับเป็นเดลี่ยูสเป็นเอว d ด y แคร r y ก็ได้นะครับขนาดไม่ได้ใหญ่เกินนะครับประมาณนี้นะครับราคาลิงก์นะครับรายละเอียดกดเข้าไปดูข้างใต้คลิปได้เลยนะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กันแล้วก็เข้ามาดูรีวิวกันนะครับแล้วเจอกันใหมเอพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิกไรเดนเอาท์ลูมินัสเอสเอฟทีเซเวนตี้นะครับอย่าลืมนะ